สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งใน MT Minecraft Channel จ้าวันนี้อยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดซีซั่น2ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.12.2 ค่ะวันนี้เราจะมาทำฟาร์ม AFK ซุปเห็ดกันแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยพี่สามารถกินซุปเห็ดได้จากวัวนี้นะเพียงแค่เอาเนี่ยจ้ะเอาถ้วยไปทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปะมันจะได้ซุปเห็ดมาซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนเลยคือต้องขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์บอกจ้ะว่าให้เอาถ้วยเนี่ยไปเนี่ยเก็บซุปเห็ดกับวัวได้โอ้โหเป็นอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนจ้ะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแต่บังเอิญว่าเราไม่รู้นั่นเองทีนี้พอเราทราบว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทำซุปเห็ดแบบนี้ได้นั่นแหละหวานหมูทันดีเราจะมาทำฟาร์ม AFK ซุปเห็ดกันมาเริ่มกันเลยขั้นแรกสุดชึบต้องมีอะไรบ้าง1ต้องมีด็อปเปอร์อ่ะเราจะทำแบบเต็มรูปแบบเนาะปกติมันน่าจะทำไม่ยากเท่าไหร่จ้ะแต่ว่าเราจะทำทั้งจุด AFK ด้วยแล้วก็จุดส่งขึ้นไปเข้ารังข้างบนด้วยแล้วก็จุดปล่อยเวลาที่เราอยากบริโภคด้วยเราจะทำให้ครบทุกอย่างเลยนั่นหมายความว่ามันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะชึบในเรื่องของการสูบนั้นเราน่าจะเดี๋ยวนะ1 2 2ล็อกตรงนี้อันนี้มาสูบสักประมาณตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคอันนี้เป็นด็อปเปอร์จ้ะแล้วก็ฮึบกระจกที่สูบนี้เพื่อความดูดีมีระดับเปลี่ยนมันเป็นสีแดงดีกว่าฮึบสีแดงอยู่ไหนโอเคอยู่นี่โอเค24อันฮึบน่าจะพอแล้วมั้งใช้สีแดง เพื่อความสวยงามว่านี่เราก็วางไปชึบวางไปตรงนี้ด้วยแล้วก็เหลือมุมด้านหนึ่งไว้จ้ะมุมด้านหนึ่งจะเป็นจุดที่ไว้จ่ายกระแสไฟกระพริบดังนั้นก็เหลือไว้ด้านหนึ่งไว้โอเคชึบไม่รู้ว่าจะต้องทำสูงขนาดไหนแต่ว่าเอาสักระดับนี้ก่อนแล้วกันหมดพอดีด้วยมาพอทำแบบนู้นด้วยพอทำแบบนั้นแล้วใช่ไหมก็เอาออกหนึ่งบล็อกแล้วก็มาฮอปเปอร์ปึ้งหนึ่งสอง3 4เอาแบบเท่าไหร่ดี 3x3 ดีกว่ามะ3x3 ก็ได้ไม่มีปัญหาชึบชึบโอเค 3x3 แบบนี้แล้วเอาอีกนิดดีกว่า1 2 3เรียบร้อยจากนั้นก็มาปึ๊บปิดตรงนี้ไปปิดตรงนี้ด้วยชึบตรงนี้ด้วยไม่ต้องให้เหลือโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วอย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือการเอาย้ายวัวเห็ดมา1ตัวชึบเดี๋ยวนะหาบล็อกธรรมดาก่อนอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เจ้านั้นก็ได้ไม่มีบล็อกธรรมดาเลยเหรอมีแต่คอนกรีตเอาคอนกรีตไปใช้ก็ได้คือแค่ทำทางขึ้นธรรมดามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นคอนกรีตก็ได้นะชึบโอเคขึ้นมาถึงนี่แล้วก็ขึ้นมาบนนี้วัวน่าจะขึ้นได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าชึบเอาไหมตรงนี้ก่อนมาอันนี้เป็นแค่ทางขึ้นเฉยๆจ้ะเราจะลากวัวขึ้นมาโอเคพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บวางเป็นสแลบด้วยคือถ้าเวลาที่เราไม่วางเป็นสแลบเราอาจจะเผลอ AFK พลาดแล้วก็ไปเปิดฮอปเปอร์แบบนี้ชึบ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 โอเคทีนี้จะทำเป็นรั้วรอบขอบชิดหรือว่าทำเป็นยังไงดีนะไม่จำเป็นที่จะต้องทำรั้วรอบขอบชิดแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องเอาเจ้าวัวมาแล้วก็ให้มันมาอยู่ตรงล็อกใดล็อกหนึ่งชึบโอเคประมาณขนาดนี้ให้เขามาอยู่ตรงนี้เนาะน่าจะใช้ได้ฮึบก็ให้วัวเข้ามาในนี้เลยโอเคเราจะลองลากมาสักหนึ่งตัวก่อนฮึบนี่เอาเชือกมาแล้วลีดตัวนี้คือเป็นเชือกที่เราสามารถใช้จูงพวกสัตว์ได้จ้ะมันคราฟโดยใช้สตริงแล้วก็ใช้สลาบอมาเร็วทำไมได้ยินเสียงม็อบด้วยทำไมได้ยินเสียงพวกนั้นเฮ้ยเชือกแบบนี้ขาดนานไงว่าแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคขึ้นละมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเขาต้องการแค่ตัวเดียวเองนะอย่าดื้อนะตัวเองมาแล้วชึบฮึบอ้าวเชือกขาดยังไงจูงเร็วไปก็เชือกขาดมาแล้วชึบมาเดี๋ยวทางนี้คนจูงก็ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยมาฮึบเอ้ยเดี๋ยว
เดี๋ยวนะตัวเองลงไปในนี้ได้มั้ยหรือจะลงไม่ได้ปกติน่าจะลงได้นี่ใช่มั้ย1ล็อกก็ลงได้แล้วโอ้โหลงไม่ได้เมื่อกี้เหมือนจะลงได้นะใช่มั้ยเดี๋ยวไปเอาทางนี้ก่อนแป๊บนึงฮึบเอาโอเคมาเร็วๆมาที่เดิมขึ้นโอเคลาขึ้นมาแล้วฮึบอ๋อเราผูกกับไอ้นี่ไม่ได้อุ้ยลืมไปใช่ไหมเราจะต้องผูกกับไม้ธรรมดาที่มันเป็นรั้วไม้มันไม่ใช่รั้วแบบนี้โอเคฮึบปะลากน้องวัวไปมา3รอบมันก็คงจะหมดว่าจะจูงอะไรนักหนาไปคิดวางแผนให้เสร็จก่อนมะแล้วค่อยมาจูงเราไปอะไรประมาณนี้โอเคชึบเดี๋ยวนะตัวเองลงไปลงได้ไหมอ๋อลงไม่ได้ซึไม่เป็นไรเอาใหม่มันต้องลงได้สิใช่มั้ยยังไงเอ้ยโอ๊ยไม่ใช่แบบนี้เผลอเอาใหม่เดี๋ยวนะโหอ่ะเราจะต้องล็อกเขาให้อยู่แถวนี้สัก1แถวจึ๊บน้องวัวจ๋าลงได้ไหม2ล็อกแล้วนะตัวเองอ่ะลงได้แล้วแต่มันสูงมากแฮะวัวออกได้ไหมเนี่ยน่าจะออกได้นะความสูงขนาดเนี้ยใช่ไหมเขาต้องออกได้แน่นอนเลยอ่ะหรือเปล่านั่นไงเห็นไหมออกได้ฮึบลงไปงั้นแปลว่าเราไม่สามารถกักขังน้องวัวได้ด้วยวิธีนี้สินะชัวร์ๆเลยจ้ะฮึบไม่เป็นไรเอาวิธีอื่นก็ได้วิธีนี้ไม่เวิร์กในการขังน้องวัวละดังนั้นก็ใช้วิธีใช้รั้วนี่แหละมาเพอร์เฟคที่สุดยังไงก็ขังได้ชัวร์ๆคือเราไม่ต้องการให้เจ้าวัวเนี้ยจ้ะมันเคลื่อนที่เพราะว่าถ้ามันเคลื่อนที่เวลาที่เรา FK มันจะยากโอเคแล้วก็โอเคแบบนี้ก็ได้มั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเขาก็คงเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไม่ได้อะเราก็แค่เล็งในตำแหน่งที่ดีๆอย่างเช่นว่าถ้าเป็นแบบนี้เอ้ยมันก็เข้าตัวสิเข้าของในตัวเต็มเดี๋ยวเอาของในตัวอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะซึบก็จะลงในนี้ค่อยๆดูดลงไปเราก็จะทำการ AFK ได้มัมฮึบแล้วอันนี้ก็จะมาอยู่ในนี้นั่นแหละใช้ได้แล้วฮึบอ่ะปึ๊บออกไปทีนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเมื่อเรามีจุดแบบนี้มามันก็จะต้องมีจุดในการที่เราจะต้องปล่อยเขาเรียกว่าไงปล่อยถ้วยเปล่ามาให้เข้าตัวด้วยเราจะได้ AFK ได้อย่างต่อเนื่องจ้ะจุดที่เราเอาไว้ปล่อยถ้วยเปล่าให้มาเข้าตัวก็น่าจะเป็นจุดตรงนี้มาฮึบก็เหมือนเดิมเป็นดอปเปอร์อีก1ตัววางไว้ตรงนี้เลยนั่นแหละเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เมื่อเราวางดอปเปอร์ไปใช่มั้ยเราจะต้องมีฮอปเปอร์ในการแบบเอาถ้วยเปล่าที่เราเก็บไว้ในรังด้วยใช่มั้ยแล้วก็เป็นระบบกระพริบด้วยระบบกระพริบเราสามารถทำข้างล่างได้แต่ว่าทำเป็นสายตรงนี้ดีกว่ามาชึบโอเคนะส่วนตรงนี้น่าจะใช้ได้แล้วจากนั้นก็วางกล่องไปอันที่จริงแค่อันเดียวก็น่าจะพอนะใช่มั้ยแค่ปึ๊บโอเควางไม่ใช่แท็บเชดเอาเชดธรรมดาก็พออ่ะแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วก็หมายความว่าถ้วยเปล่าที่อยู่ในเนี้ยจ้ะมันจะไหลเข้ามาในด็อปเปอร์ตัวนี้ใช่มั้ยแล้วเราก็จะต้องวางระบบกระพริบไปตรงนี้โอเคนะส่วนตรงนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวรื้อคอนกรีตตรงนี้ออกก่อนดีกว่าโอเคทีนี้ในส่วนของระบบกระพริบนั้นเราจะใ
สองอันนี้เป็นกระพริบแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าไม่รู้จ้ะเดี๋ยวต้องลองกะดูก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะตัวเนี้ยจะต้องเป็นอะไรที่มีความเสถียรคือถ้าปล่อยเร็วไปเจ้าถ้วยมันก็อาจจะล้นตัวเราแล้วไปอยู่ในล็อกอื่นไงแต่ถ้าปล่อยช้าไปใช่ไหมเราก็อาจจะตักไอ้นั่นอ่ะของวงหมดก่อนก็ไม่ดีจ้ะดังนั้นก็ปุ๊บวางไปตรงนี้เรสอันนี้เรสโตนคอมเพลเตอร์อันนี้เรสโตนรีพีเตอร์อันนี้ก็มาชึบอย่างนี้แล้วตามด้วยเรสโตนปุ๊บปุ๊บโชอย่างนี้แล้วก็ตามด้วย1ลิเวอร์ก็มีอยู่นะอยู่ไหนเอ่ยฮึบโอเคอยู่ในนี้2อันมี2อันพอดีเลยจะได้เดินเครื่อง2ระบบมาอันนี้เป็นระบบกระพริบตัวที่1ชึบชึบอ่ะอันนี้คือเร็วมากเดี๋ยวเราจะต้องกะคำนวณด้วยจ้ะว่ามันจะต้องเร็วได้แค่ไหนระหว่างนี้เราไปหาถ้วยมาเพิ่มถามว่าเราสามารถหาถ้วยเปล่าได้จากไหนบ้างก็คือถ้วยเปล่าส่วนหนึ่งเราสามารถหาได้จากฟาร์มตกปลาจ้ะเพราะว่าเวลาที่เราตกปลาปุ๊บมันก็ได้ถ้วยเปล่ามาเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเราขี้เกียจไปหาคราฟใหม่เลยดีกว่า อันนี้คือขี้เกียจจริงๆใช่ไหมก็คราฟเถอะง่ายๆแป๊บเดียวอันนี้ที่เราของเต็มตัวเมื่อกี้ปุ๊บอ่ะทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบแล้วปุ๊บปิดก่อนเอ๊ะปกติระบบกระพริบนี่มันควรที่จะอยู่ใกล้ๆมะเวลาที่เราสับขึ้นปุ๊บมันจะได้แบบยังไงอะอันนี้สมมุติถ้าเราปิดอย่างนี้เนาะเวลาที่เราสับขึ้นปุ๊บใช่ไหมเราสามารถกดหยุดได้จากตรงเนี้ยอะไรอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีจ้ะก็แค่ทางนี้หน่อยดีกว่ามาชึบจากตรงนี้เนาะโอเคปุ๊บโชแล้วก็เอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เดินเครื่องให้มันกระพริบกดปุ่มได้ตรงไหนอะตรงนี้เหรอเอไฟไม่เข้าไฟแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีไฟจ่ายตรงนี้ด้วยไม่ๆอย่าพึ่งอ่ะสมมุติเราจะทับเนาะอ่ะซึบอันนี้เข้าตัวเอ้ยไม่ใช่จะต้องไม่เข้าตัวเราฮึบมาโอเคอันนี้ตอนนี้เรามี10อันจ้ะฮึบอ่ะ3 2 1ไม่ทันช้าไประบบกระพริบแบบนี้ช้าเกินไปใช้ไม่ได้ฮึบก็ต้องกระพริบให้เร็วกว่านี้สินะแต่นี่มันก็เร็วสุดๆแล้วนะใช่ไหมอันอย่างนี้สมมุติในตัวเรามีอยู่14เนาะโอเคแล้วเราก็ยืนตรงนี้มา12 10เฮ้ยปล่อยไม่ทันจริงๆด้วยการกระพริบแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเสถียรแต่ปัญหาคือมันช้าเกินไปนี่ไปเก็บไว้นู่นก่อนปึ๊บช้าเกินไปแบบนี้ไม่ดีเลยจ้ะแต่ก็ทำไงได้อะมี2วิธีวิธีอีกวิธีหนึ่งคือเพิ่มฮอปเปอร์มาอีก1ตัวเอ้ยเพิ่มดอปเปอร์มาอีก1ตัวทำให้มันปล่อยเร็วขึ้นวิธีนั้นก็จะช่วยได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นกระพริบระบบอื่นถามว่าเปลี่ยนเป็นกระพริบระบบอื่นก็ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียรแค่นั้นเองอีก1ระบบที่เราคิดออกไม่ค่อยมีความเสถียรแต่ก็ใช้ได้อยู่ชึบเอายังไงดีเอาดิสเพนเซอร์2ตัวดีกว่ามาชิปบล็อกนี้เอาออกก่อนเนาะโอเคส่วนบล็อกตรงนี้ก็ชิปถ้าดิสเพนเซอร์2ตัวอีกตัวหนึ่งก็ควรที่จะอยู่สักประมาณนี้นั่นแหละเดี๋ยวไปคราฟดิสเพนเซอร์มาอีก1ตัวกันจ้ะเราก็เอาดิสเพนเซอร์อีกตัวหนึ่งมาวางตรงนี้โอเคแล้วจากนั้นตรงด้านนี้ก็เป็นปึ๊บตามด้วยลังเปล่าโอเคเรียบร้อยมีถ้วยเหลืออยู่ไหมเนี่ยมีถ้วยเหลืออยู่ก็ได้นี่เอาถ้วยใส่มาในนี้เนาะส่วนในมุมนี้ก็ปึ๊บเอาออกก่อนชึบของที่ไม่จำเป็นในตัวนี้เยอะมากเลยจ้ะอันนี้จริงนะการทำฟาร์ม FK ซุปเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มที่ทำง่ายอันนี้จริงอ่ะแค่ทำแค่ตรงเนี้ยแล้วก็ถ้วยมาปุ๊บตักๆๆก็เสร็จแล้วแต่อันนี้คือเราออกแบบไว้เพื่อความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้นดังนั้นก็เลยอาจจะยุ่งยากนิดนึงจ้ะมาปึ๊บโอเคยังไม่หมดอีกเหรออ่ะอีก2ถ้วยหมดเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ในส่วนของการกระพริบนั้นคงจะต้องย้ายที่กลับไปที่เดิมแล้วแหละชึบในส่วนของนี้ถ้าแบบนี้ไฟมันจะมีปัญหาไม่น่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนฮึบอ่ะฮึบอ๋อไม่ทำงานนี่เห็นวะตรงนี้ไม่ทำงานเลยจ้ะก็ว่าอยู่พอเวลาที่มันคือเวลาที่มันวางสองสายแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ redstone ที่เชื่อมต่อกับ dispenser ตรงนั้นมันไม่ทำงานเลยวิธีแก้ไขก็วาง redstone repeater จบอ่ะเห็นไหมทำงานแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาทดสอบดูสิรอบนี้ปล่อยด้วย2อันแล้วจะเพียงพอไหมเอ่ยชึบขั้นแรกสุดเอาบล็อกอะไรก็ได้วางให้เต็มตัวนั่นแหละแล้วก็สับสวิตช์ขึ้นชึบ9 8 7 6 5 4ก็ยังไม่ทันอีกแฮะเอ้ยก็ยังไม่ทันอีกเหรอโอ้สงสัยจะต้องเปลี่ยนระบบกับพริบแล้วอ่ะแต่กับพริบแบบนี้ก็ดีแล้วแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะมันเป็นธรรมดาจ้ะเพราะว่าเราปล่อยบล็อกตรงนี้ไปแบบเร็วมากใช่มั้ยก็ไม่เป็นไรขนาดนี้ก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าแค่นี้ก็เร็วแล้วแหละในอนาคตอาจจะเพิ่มเป็นเจ้าดิสเพนเซอร์หรือเปล่าไม่เพิ่มดอปเปอร์หรือว่าเปลี่ยนระบบกระพริบก็น่าจะเปลี่ยนระบบกระพริบได้เหมือนกันชึบเอานี่มาก่อนมาเอาออกไปฮึบอ่ะเอาว่าตรงนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันจ้ะจากนั้นเป็นตัวสูบขึ้นเนาะทำตัวสูบขึ้นตัวนี้สำคัญเลยชึบมาแล้วก็บ็อกซ์สีแดงตรงนี้โอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมาทางนี้อันนี้เป็นฮอปเปอร์แล้วก็เชสแล้วก็ไอเทมเฟรมชึบจึ๊บมาปึ๊บปึ๊บจึ๊บก็ใช้อีก1ดอปเปอร์อันนี้คือดอปเปอร์ตัวที่3แล้วใช่มั้ยน่าจะใช้ได้แล้วแหละจึ๊บแวะไปเอาถังน้ำก่อนมาเรียบร้อยแล้วฟึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทีนี้เราก็จะวาง1ดอปเปอร์เอ้าเรามีดอปเปอร์ในตัว2อันนี้นะอ่ะวาง1ดอปเปอร์ตัวนี้ไปแล้วก็ตามด้วยไอเทมเฟรมปึ๊บแล้วตามด้วยปุ่มกดแล้วซุปเห็ดอ่ะปุ่มกดซุปเห็ดโอเคจากนั้นเราเอาฮอปเปอร์ใส่ในนี้แล้วในตัวเราก็ถือเป็นเชสใช่มั้ยโอ๊ยไม่อันแรกจะต้องเป็นนี่ก่อนปังโอเคแล้วเราก็วางเชสไปเชสตัวที่1ปึ๊บด้านข้างมาอย่างนี้ปึ๊บตัวที่2ตรงนี้เราจะเป็นตัวเก็บซุปเห็ดแล้วก็เวลาที่เราอยากกินอยากบริโภคเราก็แค่มากดปุ่มที่อยู่ข้างหน้านั่นจะถามว่าจะใช้เป็นตัวปล่อยแบบระบบกระพริบได้มั้ยก็ได้นะมันจะได้ปล่อยมาหลายๆถ้วยพร้อมกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากกินซุปเห็ดทีละหลายๆถ้วยใช่มั้ยปึ๊บอ่ะอีกนิดนึงอีกสักแถวหนึ่งดีกว่าจะได้เยอะๆหน่อยชิปโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็เราจะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมาเลยฟลุ๊ปวางปิดให้ทุกล็อกเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกเหมือนโอเคปิดถูกละทีนี้ก็ขึ้นมาอีกมาชึบชึบชึบทีนี้ส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้นั่นเองตรงนี้มาเลยสัก2ฮอปเปอร์แล้วกันชึบตรงนี้มาป๊อปป๊อปป๊อปปิดตรงนี้โอเคอ้าวไม่พอ
โอ้โหอุตส่าห์ว่าคราฟมาเยอะแล้วนะกระจกสีแดงยังไม่พออีกอ่ะขนาดนี้อีก16อันเลยชื้บขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนะหาที่ลงดีๆ ลงไม่ได้เดี๋ยวอย่าหันหน้าอย่างงั้นเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นทางธรรมดาก็ได้ใช่ไหมถ้ามันจะขึ้นยากขนาดนั้นธรรมดาก็ได้โอเคทีนี้เราก็วางแบบนี้ไปเลยโชว์เพราะว่าเวลาที่เรา FK จะเรามาอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วแน่นอน 100% ดังนั้นก็หมายความว่าเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไอเทมหายเพราะว่าเวลาที่ไอเทมมันจะหายมันถูกดีสปอนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะต้องใช้เวลา5นาทีดังนั้นไม่ต้องห่วงเรา FK ปุ๊บสุบขึ้นมาปั๊บๆๆๆแล้วก็ไหลเข้านี่จบเรียบร้อยไม่ต้องห่วงกลัวไอเทมหายเลยสบายอ่ะแบบนี้ก่อนทีนี้ในส่วนของการกระพริบชึบจะใช้การกระพริบรูปแบบไหนดีนะแบบไหนก็ได้ใช่มั้ยแบบไหนก็ได้โตแล้ว เป็นมุกที่แบบเล่นตอนแรกก็ไม่เข้าใจก็งงนะอะไรก็ได้โตแล้วงง ก็หมายถึงโตแล้วยังไงก็ได้แค่ที่ไหนเกี่ยวไหมล่ะเอาขุดตรงนี้ออกก่อนตรงนี้ออกด้วย2อ่ะขุดออก3อันปึ๊บจากนั้นปักไป1 2 3แล้วก็ปักคอนกรีตมาเอ้ยไม่เดี๋ยววางริสโตนตรงนี้1อันโอเคจากนั้นปักคอนกรีต1 2 3เอ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี้โชะปักให้มันหยุดชึบตรงนี้มาโอ้โหนี่แหละโอ้โหเอ้ยไฟอย่างนี้มันก็เร็วดีเหมือนกันนะโอ้โหขึ้นแบบสุดๆอ่ะว้าวแต่ปล่อยเร็วไปบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันจ้ามันอาจจะมีปัญหาก็ได้อ้าวหมดแล้วเหรออ๋ออยู่ในนี้นั่นเองแป๊บเดียวหมดแล้วโอ้โหเป็นระบบกระพริบที่สูบเร็วไปปะไอ้ถ้าเราใช้การกระพริบแบบนี้มาปล่อยบ้างก็น่าจะได้นะมาปล่อยตรงนี้น่าจะใช้ได้เหมือนกันจ้าเอ้ยเดี๋ยวเอาใส่ในนี้เลยดีกว่ามาจึ๊บแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นึงปึ๊บใส่ไปด้วยใช้การกระพริบแบบนี้ก็ได้นะเร็วดีเหมือนกันชึบโอเคอีกหนึ่งถ้วยมาปุ๊บชึบขึ้นไปเลยเร็วเกินโอ้โหเสร็จเร็วเกินจากนั้นจากของก็จะมาอยู่ในนี้นี่เห็นไหมโอ้เต็มลังแล้วลังนี้ว้าวมันค่อยๆมาเรื่อยๆอย่างนี้นี่เองก็ใช้ได้เลยงั้นแปลว่าตรงนี้เราจะต้องแก้ไขสินะให้มันเปลี่ยนเป็นระบบกระพริบแบบนั้นแหละเนาะน่าจะใช้ได้จ้ะถ้าปรับเป็นระบบกระพริบแบบนั้นใช่มั้ยก็ไว้ตรงไหนดีนะเอาตรงนี้แหละฮึบขุดออก3ล็อกแล้วจากนั้นก็เอาเรสโตนมาปัก3ตัวอันนี้จริงใช้แค่2ตัวก็ได้จ้ะเพราะว่ามันก็แค่ใช้ระบบแบบเรสโตนตัว1ใช่มั้ยปล่อยไฟเรสโตนตัว1ดับไฟอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการกระพริบชึบปกติใช้2ตัวก็ได้แต่เพียงว่าใช้3ตัวเพื่อความเสถียรมันน่าจะดีกว่าดังนั้นเราจะใช้เรสโตนทอด3ตัวปกติระบบกระพริบระบบกระพริบแบบนี้เราจะนิยมใช้ในการปล่อยบนมิวมาเพื่อให้ดอกไม้โตนั่นเองจ้ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วฮึบเอาเรสโตนมาปล่อยก่อนสิ1ตัวนี่เห็นไหมใช้หลักการติดๆดับใช้2ตัวก็ได้นะแต่ว่า2ตัวมันค่อนข้างบางทีมันก็เกิดปัญหาเนี่ยเราก็นิยมใช้3ตัวจ้ะจึ๊บๆๆปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งต้องนี้ก่อนนี้ก็น่าจะเป็นเรสโตนสินะมาปึ๊บโอเคตรงนี้ใช้ได้แล้วเอาใส่ไปแล้วจากนั้นก็เหมือนเดิมปิดไว้ปึ๊บโชะให้เหลือช่องว่างเพียงแค่ช่องเดียวแล้วเราก็น่าจะต้องหยิบอันนี้มาใส่หน่อยปึ๊บปึ๊บๆๆอ่ะอันนี้ที่มันไม่ดูดเข้าเพราะว่าเจ้าเนี่ยจะใส่จ่ายไฟอยู่ไม่ใช่ใส่ไฟจ่ายไฟอยู่ดังนั้นไอเทมก็เลยไม่ดูดเข้าไปในนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ดูดเข้าได้เยอะแล้วแหละ
ทีนี้สมมุติมาต้องเดินเครื่องตรงนี้ก่อนสินะโอเคทีนี้เราก็มายืนอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะตรงนี้สินะกลางๆหน่อยเราก็สับชึบโอ้โหเร็วไปเร็วไปเร็วเกินโอ้ยอันนี้เร็วเกินจ้ะเห็นไหมตัวเลขมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยแปลว่าเร็วเกินไปไม่ไหวไม่ไม่หยุด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 อย่าพึ่งหยุดซะเร็วเกินไปดูสิอันนั้นดูดไม่ทันอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันอยู่แค่ล็อกเดียวตรงเนี้ยโอ้เอาใหม่เอาใหม่ถ้าเร็วเกินไปอย่างนี้ดีเลย์นิดนึงอ่ะดีเลย์สักเท่าไหร่อ่ะสองฝั่งละสองแล้วกันเร็วเกินอันนี้โอเคมีของอยู่ปุ๊บมาช้าไปช้าไม่เอางั้นก็หนึ่งดีเลย์ฝั่งละหนึ่งปุ๊บอ่ะเมื่อกี้ช้าไปใช่ไหมทีนี้ก็ไหนฮึเอ้าทำไมไม่พุ่งขึ้นเลยอ๋อปกติเวลาที่ดีเลย์หนึ่งขีดมันบางทีมันจะเกิดปัญหาตรงที่เนี่ยจ้ะมันอาจจะไม่กระพริบอ่ะนั่นไงว่าแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าสองขีดล่ะช้าเกินโอเคอ่ะ2ขีดปึ๊บฝั่งละ1ก็ยังไงอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเร็วเกินดีเลย์1ขีดเร็วไปดีเลย์2ขีดช้าเกินไปช่างเถอะจ้ะประมาณขนาดนี้แหละพอแล้วมันจะล้นมาก็ช่างเราก็จะสูบต่อไปเรื่อยๆแบบนี้สบาย FK ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ5นาทีก็ได้ของกินเกินพอละชึบแต่แบบนี้เยอะไปก็ไม่ดีนะคือแบบนี้เยอะไปปัญหาก็เกิดจ้ะในแง่ที่เห็นไหมไอเทมมันมักจะมาแค่ตรงนี้แล้วมันไหลไม่ไหลไปต่อโอ้โหแต่แบบนี้ก็ใช้ได้ผลอ่ะโอ้โหไหลรัวๆฟาวเอเคซุปเห็ดจากนั้นซุปเห็ดของเราก็จะมาอยู่อย่างนี้เวลาที่เราอยากบริโภคแบบว่าเอ้ยวิ่งมาไกลหิวปุ๊บหนึ่งแล้วเราก็จะได้กินทีนี้ถามว่าแบบนี้เสร็จแล้วยังปกติมันก็น่าจะเสร็จไปตั้งนานแล้วใช่ไหมเห็นไหมอันนี้มาด้วยแปลว่าอะไรมันไม่ทันชิปมันร่วงแบบมีบางส่วนหนึ่งสินะใช่มีบางส่วนจะมันดูดเด้งเข้าไปข้างในอ่ะฮึบงั้นก็เอาแบบนี้โอเคเอ้ยไม่ได้กันแบบนี้ไม่ได้ปัญหาจะเกิดชิปอ่ะเรากันข้างนอกแบบนั้นได้ละเราก็สามารถยืนตรงนี้ได้ส่วนข้างในนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งเลยจ้าเราจะตกแต่งยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาซึบส่วนการเดินสายจะเดินสวิตช์มาให้กดพร้อมกันทีเดียวก็ได้นะแล้วแต่เลยยังไงก็ได้ปิดก่อนซึบแต่โดยปกติก็อย่างที่เห็นโอ้โหได้ซุปเปอร์มาเยอะมากโอ้โหแป๊บเดียวเดี๋ยวนะกี่ลังแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเกือบเหลืออีก3ลังสุดท้ายอุ้ยเกือบเต็มแล้วอ่ะโอ้ได้เยอะจังแต่ปกติไม่ต้องใช้วิธีนั้นใช่มะแบบธรรมดาก็แค่เอาถ้วยมาใส่ตัวสักหนึ่งกองแล้วก็เนี่ยจ้ะทำอย่างนี้ก็ได้ง่ายเหมือนกันชึบน่าสงสารนะถ้าวัวตัวนี้ตายเพราะเรารีดมันมากเกินไปหรือเปล่าก็เป็นไปได้อ่ะไอเทมไม่ดูดเพราะว่าไอเทมเต็มมาชึบอ่ะใส่ไปชึบชึบชึบค่อยค่อยขึ้นไปโอ้ใช้ได้เหลือแค่การตกแต่งให้สวยงามสินะโอเคหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วจ้ะทีนี้เราลองมารื้อปรับแต่งกันดูหน่อยดีกว่ามาทีนี้เราก็วางตรงนี้มาเลยชึบอย่างนี้สองอันเนาะแต่ถ้าวางตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่สามจะวางกี่อันดีนะแค่สองอันก็น่าจะพอมั้งถ้า2อันก็น่าจะพอแล้วดังนั้นก็เอาอีกสักตัวหนึ่งวางตรงนี้โอเคลองเปลี่ยนให้มันเป็นมุมนูนบ้างน่าจะดีจ้ะมาอันนี้ก็เอาขึ้นไปข้างบนเลยข้างบนนั้นเป็นหลังคาใช่ไหมปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้ตรงนี้ก็วางบล็อกปิดไปทีนี้มันจะดียังไงมันจะดีตรงที่เราก็เนี่ยจ้ะ1 2แล้วก็อันนี้3ปุ๊บมันก็จะสามารถดูดลงข้างล่างได้ด้วยใช่ไหม
นั่นหมายความว่าเราก็จะวางแค่ลังใส่ถ้วยแค่ตรงนี้ก็พออ่ะชึบอันนี้เอาสายนี้ออกก่อนปึ๊บเพราะมันก็สามารถดูดเข้าตรงนี้ได้แล้วก็มันก็สามารถดูดลงข้างล่างได้ด้วยเห็นไหมมันมาข้างล่างก่อนเลยอ่ะอู้ในขณะที่ข้างบนยังไม่ยอมดูดเอ้ยข้างบนดูดไปบ้างเลยในนี้จะเต็มแล้วนะข้างล่างก็พูดง่ายๆจากมันอาจจะต้องดูดลงมาข้างล่างนี้ก่อนอ่ะข้างบนมันถึงจะดูดเข้าไปใช่ไหมน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราจะใส่ถ้วยในนี้เราจะต้องใส่ถ้วยแบบเยอะมากอย่างน้อยก็คือให้มันเต็มพวกนี้หน่อยเอ้ยเดี๋ยวก็ใช้วิธีนี้สิไม่ได้สิถ้าเราใส่ขวางไปปุ๊บใช่ไหมมันก็คือถ้าเราใส่ขวางไปแบบนี้มันก็จะมีโอกาสที่ไม้พวกนี้อาจจะถูกดูดได้ด้วยแต่ไม่เป็นไรรอให้มันนั่นดีกว่าจ้ะมาชึบอันนี้ออกก่อนหลังจากที่เราทำเสร็จไปแล้วก็แก้ไขตรงนี้ดูสิชึบชึบระบบกระพริบเอาเป็นกระพริบแบบไหนดีนะกระพริบแบบไหนก็ไม่มีปัญหาแต่แบบนี้ลองแบบนี้บ้างดีกว่าเพราะว่าแบบนั้นอย่างที่เราเห็นคือ1ขีดเร็วเกินไป2ขีดช้าเกินไป3ขีดช้าแบบช้ามากๆเลยอ่ะดังนั้นลองแบบนี้บ้างชึบทีนี้ก็แบบนี้น่าจะใช้ได้แต่ปัญหาก็คือฮึบตรงนี้ด้วยเราจะต้องจ่ายไฟขึ้นข้างบนตรงนี้ด้วยซึ่งแบบนี้มันจะใช้ไม่ได้ถ้าเราต้องการจ่ายไฟขึ้นข้างบนนี้ด้วยใช่ไหมแล้วเราต้องการให้มันเวิร์กเราจะต้องใช้แบบนี้อันนี้จะต้องถอยออกมานิดนึงชึบอาจจะไม่ต้องถอยออกก็ได้แต่เพียงแค่ว่าให้หันมุมมาสักตรงนี้และสโตนคอมรีพีเตอร์2ตัวจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ปักลิเวอร์1ตัวตรงนี้แล้วเราก็เดินสาย2สายสายแรกเดินมาตรงขึ้นแบบนี้เลยจากนั้นอีก1ตัวอ้าวเรสโตนหมดจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคมาลองดูการเดินสายแบบนี้บ้างน่าจะเดินได้จึ๊บอันนี้ไปแบบตรงนี้เราจะใช้ redstone repeater จ้ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ redstone repeater เห็นไหมตัวนี้มันจะไม่จ่ายไฟอ่ะเพราะว่าเนี่ย redstone ตรงนี้มันหักโค้งไงมันไม่ได้เป็นสายตรงถ้าเราตัดออกตัวหนึ่งเห็นไหมสายตรงมันตรงเข้าเลยโอเคแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยเอาตรงนี้สับขึ้นด้วยทำไมรู้สึกว่ามันช้ายิ่งกว่าเดิมแฮะเออแฮะทำไมรู้สึกว่าช้ามากเลยอ่ะจึ๊บจึ๊บต้องอย่าช้าแบบนี้สิช้าเวอร์เพราะว่าอะไรฝั่งนี้ยังไม่มีว่าแล้วฝั่งนี้ยังไม่มีไอเทมเพราะว่าถ้วยไม่พอสินะเอ้ยเดี๋ยว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 ทำแบบนี้ก็พอแล้วใช่ไหมคือเนี่ยจากฮอปเปอร์ตัวนี้ไหลเข้าใส่เจ้าดอปเปอร์ตัวที่หนึ่งจากนั้นก็ลงเข้าไปในช่องนี้แล้วก็จะเข้าสู่ดอปเปอร์ตัวที่2ก็ใช้ได้แต่ก็มีข้อเสียนะคือของมันจะต้องเต็มลังไงก็แบบนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่เวิร์คเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าของต้องเต็มลังอย่างเงี้ยยังไม่เต็มอีกแต่ว่าก็เอามาลองดูก่อนก็ได้นี่ชึบเอ้ยก็เสถียรใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆให้มันปล่อยเข้ามาก็ได้จ้ะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาสมมติถ้าเราไม่มีถ้วยอยู่ในมือใช่ไหมอ่ะสมมติเราไม่มีถ้วยอยู่ในมือโอ้โหทำไมมันมีอะไรดรอปเข้ามาด้วยเราก็แค่เป็นการหันมือเปล่าเข้าหาวัวเฉยๆมัมก่อนไม่ดิของข้างล่างมันไม่ดูดอ๋อลืมสับสวิตช์ไปไปเราก็ควรที่จะถอยออกมาหน่อยใช่ไหมเพื่อให้ไอเทมในนั้นไม่ดูดก็เท่ากับเป็นการแค่หันมือเปล่าเข้าหาวัวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไอเทมตัวนี้มันจะดูดเข้าหาตัวเราแทนชึบปิดก่อนปิดก่อนพอแล้วพอละชึบพอเราแก้ไป1อย่างได้จากก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยของมันจะไม่เข้ามาสู่ดอปเปอร์ตัวแรกเลยโอ้โหแก้ไป1อย่างก็จะเจอปัญหาอย่างที่2ชีวิตไม่น่าแก้เลยใช่ไหม
รู้สึกว่าจะต้องแก้ปรับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้มาใช้แค่ฮอปเปอร์แค่อันเดียวแล้วก็เข้าสู่ดับเบิ้ลแค่เดียวก็น่าจะพอแล้วจ้ะฮึบเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราใช้ระบบกับพริบแบบเดิมแต่ว่าเราใช้ฮอปเปอร์เอ้ยไม่ใช่ดับเบิ้ลแค่1อันก็น่าจะไม่มีปัญหานี่ถึงแม้ว่า1อันตอนนั้นมันเร็วเกินไปใช่มั้ยเพราะว่าเราใช้เจ้าดับเบิ้ล2อันไงแต่ถ้าเราเหลือแค่1อันก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้อาจจะเพอร์เฟคก็ได้ไม่แน่เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกพี่ปึ๊บทำไมมันมีไอเทมอะไรดรอปเข้ามาด้วยล่ะอ่ะไม่เป็นไรชึบคราวนี้มาลองกันดีกว่ามาถ้วยใส่เข้ามาในตัวหน่อยนิดนึง12อันอันนี้เดินเครื่องรอเลยปึ๊บมาทีนี้สมมุติถ้าเราจะ FK เราก็มายืนตรงนี้โอ้ยนี่ไงเพอร์เฟคใช่เลยนี่ไง17 16นี่แหละคือความเสถียรแบบนี้ที่เราต้องการโอ้ยแหมไอเราก็ไปคิดยุ่งยากเนาะทั้งที่มันมีแบบนี้ง่ายเห็นไหมจ้าตัวเลขอ่ะ17 16นี่คือเสถียรมากอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการตอนแรกเราคิดว่าระบบนี้มันอาจจะไม่เสถียรไงไปมาโอ้โหเสถียรสุดๆใช้ได้ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวพอหยุดหยุดก่อนคือลังข้างบนอ่ะมันน่าจะเต็มไปแล้วแหละใช่ไหม คือแบบข้างบนมันน่าจะเต็มแล้วนะไหนเอ้ยว่าแล้วเยอะเกินไปทำไมเยอะเกินไปเดี๋ยวเต็มแน่ๆหมดแล้วยังอ่ะเอ้ยยิงขึ้นมาเรื่อยๆเลยอ่ะชิบหายสวยแล้วสวยแล้วเดี๋ยวเอาเช็ดมาก่อนโอ้ยนี่ไงคือเสถียรที่เราต้องการแต่ว่าดันเพลินเพลินไปนิดนึงโอ้ยของเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาอันนี้กล่องฮึบโอเคหมดละชึบปิดก่อนมันต้องค้างอยู่ในระบบแน่นอนเลยอ่ะเพราะว่าฮอปเปอร์ของเรามันมีแค่นิดเดียวฮึบอย่าเพิ่งบินสิไม่ได้อยากบินซะหน่อยนั่นไงว่าแล้วอันนี้ฮึบฟึบค้างแค่นิดเดียวจ้ะที่เหลือเต็มละก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง FK ไปอีกพักใหญ่อุ้ยของล้นอ่ะเอาเก็บไว้ในนี้ก็ได้เพลินไปนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตกแต่งอีกนิดนึงดีกว่าโอเคจ้าตอนนี้เราก็ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ปูด้วยกระจกแล้วก็คอนกรีตสีแดงเอ๊ะรู้สึกว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวไหนหน้าข้างบนนี้อ๋อนี่ไงตรงนี้ยังไม่ได้แก้ไขฮึบเอาก่อนมาจึ๊บแล้วก็วางไปโลดตรงนี้เดี๋ยวนะเอาลงต่ำกว่านี้ได้ไหมได้ดิตรงนี้ลงต่ำแบบนี้ได้เลยชึบปึ๊บใช้ได้ทีนี้ก็ปิดโหลดชึบทีนี้ตรงนี้เหมือนเป็นบริเวณตรงกลางของวัวเราจะให้แสงสว่างน้องวัวหน่อยปักไปแล้วก็ตรงนี้เหรอเอาสักเป็นประมาณตรงนี้ดีกว่าฮึบส่วนบริเวณนี้ปิดไปชึบโอเคข้างบนนี้เรียบร้อยแล้วมาไปเช็คข้างในปึ๊บดูดเข้ามาแล้วก็ไอเทมที่ร่วงมาเมื่อกี้ก็น่าจะมาอยู่ในนี้เอ้าไม่มีอ๋อนี่ไงฮึบก็ว่าอยู่นะมีอันหนึ่งร่วงมาอยู่ทีนี้เราก็เขียนป้ายเขียนไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้ดีกว่าชึบอันนี้คือสับเพื่อเดินเครื่องอะระบบสูบเนาะสับเพื่อเดินเครื่องระบบสูบก็น่าจะเข้าใจแหละเขียนถูกแหละจากนั้นตรงนี้ก็ปักป้ายไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าชึบอันนี้ต้องเขียนว่าสับเพื่อปล่อยใช่แล้วสับเพื่อปล่อยถ้วยเปล่าแล้วก็เขียนว่าวงเล็บ
เอ้ยเดี๋ยวสับก่อน AFK ชึบแล้วก็วงเล็บปิดต้องสับก่อน AFK ชึบเรียบร้อยใช้ได้แล้ว